สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับอาชีคนเดิมกับห้องรอนอันแสนรกของชีนะคะแน่นอนว่าเรามาเจอกันมุมนี้แสดงว่าชีจะมารีวิวของเด็ดแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชีขอหยิบยกประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยคงตั้งตารอแล้วก็ให้ความสนใจกันมากๆเลยก็คือการรีวิวแป้งพับผสมรองพื้นในราคาไม่ถึง100บาทนะคะหลายคนคงอยากจะรู้กันว่าแป้งพับพวกนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้นะคะชีขอมาพรีชีพท้าเพื่อนๆดูเลยค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ออกมาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงความรู้สึกของชีเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันที่ผู้เข้าชิง5ตัวกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งอันแรกที่เข้าชิงนะคะก็คือของเซเลน่านะคะซึ่งอันนี้ก็เขียนว่าเซเลน่า UV Block SPF 15ก็คือมีสารกันแดดด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตลับสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะมันเป็นรีฟิลนะคะอันนี้แล้วก็ตลับเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะก็คือด้านในเปิดออกมาไม่มีกระจกไม่มีพับนะคะแต่ว่าพกพาง่ายคือไม่ต้องกลัวมันจะแตกหรืออะไรนะซื้อมาจากหน้ารามนะคะในราคา99บาทซึ่งชิก็บอกว่าเนี่ยชิเป็นคนผิวเข้มให้พี่เขาเลือกให้ปรากฏว่าเขาเลือกเบอร์นี้มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเบอร์อะไรแต่ว่าแป้งเนี่ยค่อนข้างขาวกว่าหน้าชินะคะซึ่งสำหรับแป้งตัวนี้สัมผัสแรกที่ชิทาลงไปเลยเนี่ยครั้งแรกคือไม่ประทับใจเลยนะคะแต่ว่านี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ชิลองนะคือทาแล้วรู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันเหมือนแป้งมันไม่ซึมติดกับผิวอะค่ะมันเหมือนว่ามันจะทำให้แบบเป็นคราบอะค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอยิ่งทาซ้ำยิ่งกดลงไปมันยิ่งคราบแล้วก็ยิ่งทำให้แบบเหมือนเกิดรอยแตกรอยย่นอะไรเงี้ยพวกใต้ตาหรือว่าร่องแก้มอะไรพวกเนี้ยชิเลยไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ซึ่งชิเองเนี่ยเป็นสาวผิวแทนระดับต้นๆ นะคะคือแบบไม่ได้แทนมากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนขาวฉะนั้นตัวนี้ชิทาแล้วไม่รอดฉะนั้นผิวแทนหมดสิทธิ์นะคะแล้วก็คิดว่าคนผิวแห้งใช้แล้วไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันแห้งมากจริงๆเรื่องนึงที่ชิอยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือชิเนี่ยเป็นคนที่มีผิวที่ไม่สม่ำเสมอกันแต่ปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะจะมีปัญหาช่วงใต้ตาฉะนั้นพวกการปกปิดรอยสิวอะไรพวกนี้ชิอาจจะทาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะโอเคจบไปตัวนี้ไม่ผ่านนะคะอ่ะถัดไปนะคะมาดูที่แป้งแซนโดริสกันบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหาซื้อง่ายที่เซเว่นก็มีขายเนี่ยแต่เซเว่นขายราคา79ซึ่งตัวนี้เนี่ยชิได้มาในราคา50บาทเนี่ยจากประตูน้ำก็จะขายถูกกว่าแต่ว่าก็เข้าใจนะคะว่าเข้าเซเว่นมันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรมากขึ้นซึ่งชิว่า79กับ59เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มเลยนะคะตัวนี้เนี่ยตลับค่อนข้างดีเป็นตลับกลมๆเลยนะคะซึ่งตัวที่ชิใช้ให้ดูเนี่ยเป็นเบอร์01นะคะตลับเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาเป็นใสๆข้างบนนะคะแล้วก็มีตัวเก็บพับซึ่งพับเขาจะค่อนข้างบางแต่ไม่แข็งนุ่มนะคะแล้วก็เป็นพับกลมๆแบบนี้เปิดออกมาอีกชั้นนึงนะคะก็จะมีกระจกแล้วก็แป้งเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าเห็นถึงแบบแพลนข้างล่างเลยที่เป็นสีเงินๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันบอกว่า UV Oil Free Foundation นะคะก็คือควบคุมความมันซึ่งสำหรับตัวชิเองแล้วชิรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้การปกปิดที่ดีมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือทาลงไปแล้วมันหน้าเนียนกริบเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนผิวสีรับรองว่ามันไม่ลอยแน่นอนเพราะว่าตัวชิเองทาแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็เนื้อมันจะไม่หนามากนะคะซึ่งเบอร์ที่ชิใช้เป็นเบอร์01ฉะนั้นใครที่ขาวมากๆเนี่ยทาแล้วหน้าอาจจะหมองสักนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวชิใช้เบอร์1แล้วมันก็ยังพอดีกับสีผิวชินะคะก็เลยค่อนข้างโอเคคิดว่าถ้าเกิดคนผิวแทนน่าจะชอบตัวนี้นะคะคือมันดีมากเลยอะใช้เติมหน้าระหว่างวันก็ได้ด้วยนะโอเคต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ Sunway Oil Free นะคะ Two Way Powder Case Refill SPF 15ตัวนี้ก็มีสารกันแดดเหมือนกันซึ่ง3ตัวที่ผ่านมาที่เราพูดกันนี่มี SPF หมดเลยนะคะซันโดริเมื่อกี้เนี่ยมีแค่ SPF 12เท่านั้นก็คือมีน้อยมากฉะนั้นใครที่จะใช้แป้งผสมรองพื้นพวกนี้อาจจะต้องใช้กันแดดก่อนนะคะแล้วก็ทาอันนี้ซ้ำอีกทีนึงเหมือนเป็นการลองอีกทีซึ่งอันนี้เนี่ยจุดเด่นเลยเขาเขียน Oil Free ใหญ่มากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์4 C2 ที่ชี้ได้มาซึ่งมันก็จะเป็นตลับเหมือนรีฟิลธรรมดาพกพาไม่ต้องพกพาเลยไว้ตั้งไว้ที่บ้านดีกว่านะคะซึ่งตัวพับเขาจะค่อนข้างหนาแล้วก็มีความเป็นฟองน้ำสูงมากแต่ว่าไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะคะซึ่งชิบอกตรงว่าอันนี้ลองใช้ครั้งแรกแต่ชอบมากเพราะว่าเนื้อมันเบามากแล้วมันเหมือนแนบสนิทไปกับผิวเลยคือไม่ให้ความรู้สึกหนักหน้านะคะปกปิดได้ปานกลางซึ่งตัวนี้ถามว่าออยล์ฟรีไม่รู้ว่ามันออยล์ฟรีหรือเปล่าเพราะว่าชิเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งไม่ได้หน้ามันนะคะแล้วก็เหงื่อน้อยด้วยไม่ค่อยเป็นคนมีเหงื่อเท่าไหร่นะฉะนั้นชิอาจจะไม่ได้ทำการพิสูจน์มากแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าทาไปแล้วรู้สึกมันทำให้ผ่องอะทาตอนแรกรู้สึกอาจจะแบบมันยังเป็นเค้กกี้นิดนึงแต่สักพักนึงมันซึมแล้วมันดีมากอันนี้คือชอบมากแบบประทับใจมากอันนี้ชิซื้อมาในราคา80บาทเป็นสิ่งที่ชิว่าชิคงได้ใช้แล้วก็คงต้องไปซื้อตุนในอนาคตแน่ๆนะคะไม่คราบไม่ตกร่องมันดีเวิร์กตัวนี้คือให้ผ่านนะคะก็จะเป็นบูเต้ตัวนี้นะคะเป็นบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีกันแดดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนมากตัวนี้เนี่ยชิใช้ตั้งแต่ปี2ก็อย่างที่รู้กันไปอยู่แล้วว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้ากันมากเพราะว่าชิพูดถึงบูเต้บ่อยมาก
ตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากหาซื้อง่ายเป็นที่ยอดนิยมสำหรับร้านค้าเครื่องสำอางต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ชิซื้อมาแบบเป็นโหลที่สำเพ็งในราคา25 บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อปีกเนี่ยก็จะ50-100นะคะถ้าเกิดซื้อในเน็ตก็จะแพงหน่อยตัวนี้จะมี3 สีด้วยกันแต่ว่าสีเบอร์1เนี่ยชิอาจจะเคยลองให้เพื่อนๆดูไปเยอะแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยชิจะมาลองเบอร์3ให้ดูเป็นสีโกลเด้นบราวน์นะคะซึ่งตัวนี้ชิเห็นลิคเขาพูดว่าคนผิวแทนทาแล้วรอดไม่เทานะคะซึ่งวันนี้ชิก็จะมาทาให้ดูเลยสำหรับตัวชิเองแล้วเนี่ยชิเป็นคนที่หน้าขาวคอนะคะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าพอชิทาลงไปด้านฝักขวาเนี่ยสีมันเสมอกับคอมากคือสีสวยนะคะรับรองว่าคนผิวแทนทาแล้วไม่เทาแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อจะหนากว่าตัวอื่นๆคือทาแล้วเนื้อหนาแต่ว่าแป้งมันแนบสนิทแล้วก็ทำให้หน้าเนียนมากสำหรับตัวนี้คือชิชอบมากทาแล้วแบบเนียนกริบแต่ว่าทาแล้วจะให้ความรู้สึกหนานิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างปกปิดได้ดีมากๆกว่าตัวอื่นๆเลยแหละสลับเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ใช้ไปนานแล้วตัวไอ้ตรงตาด้านหน้ามันจะลอกนะแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีพับมาให้เป็นพับของบูเต้เองเลยนะคะแล้วก็มีกระจกด้วยค่ะก็พกพาง่ายตัวเดียวจบนะคะมี3อย่างครบเลยทีเดียวก็สุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ก็คือซุปเปอร์พิคาโซ่พลัสวิตามินอีซึ่งตัวนี้เนี่ยชิเคยรีวิวไปแล้วนะคะในการไปช้อปปิ้งในงบ500 บาทสำหรับตัวนี้มาดูกันที่แพ็กเกจก่อนเลยแพ็กเกจดีมากบอกเลยว่าดีที่สุดถ้าแพ็กเกจตัวไหนดีสุดชิให้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถพกพาได้จริงสวยงามตลับแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เปิดมานะคะมีพับมีพับให้ด้วยแล้วก็มีกระจกนะคะจะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยแล้วก็ตลับเป็นสีเนื้อน้ำตาลคิดว่าพับดีกว่าตัวอื่นด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้แบบเปียกหรือแบบแห้งก็ได้อ่ะซึ่งแบบแห้งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นไปแล้วว่าชิใช้แล้วชิบอกเลยว่าชิไม่ชอบเพราะว่ามันแห้งแล้วมันเป็นคราบหนักมากนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชิเลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูแบบผสมน้ำก็คือเอาพับไปจุ่มน้ำแล้วก็มาใช้ให้ดูปรากฏว่าคือรู้สึกว่ามันไม่สามารถปกปิดได้เลยแล้วตัวแป้งเนี่ยมันก็ไม่ซึมไปกับหน้าคือทาแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่บนเหนือชั้นผิวอะคือชีไม่ชอบอันนี้เลยนะบอกตรงๆว่าใช้แบบแห้งแบบเปียกก็ไม่เวิร์กตัวนี้ชีได้มาในราคา50-59 บาทไม่แน่ใจบอกเลยว่าไม่โอเคให้ขัดใจมันไม่ดีเลยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าตลับมันแบบเหนือนำมาแล้วนะคะสิ่งที่ขอมาสรุปคร่าวๆเลยนะคะสำหรับตัวที่ผ่านก่อนละกันผ่านแน่นอนบูเต้นะคะเพราะเราใช้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็Sunway Oil Free ตัวนี้ดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะส่วนอีกตัวนึงที่คิดว่ามันดีแล้วก็ดีมาตั้งนานแล้วคือชิใช้อย่างต่อเนื่องคือของ Sanodi จะเห็นว่ามันพร่องไปอยู่แล้วนะคะสำหรับ3ตัวนี้ผ่านไปซื้อตามได้เลยนะคะแฮปปี้แน่นอนสำหรับตัวที่ไม่ผ่านก็คือของ Super Picasso Plus Vitamin E ตัวนี้ที่ตอนแรกคือให้ไม่ผ่านไปแล้วแต่ว่าคิดว่าอยากจะให้โอกาสเขาลองใช้แบบเปียกดูก็ยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็เซรีน่าตัวนี้บอกเลยว่าหลายคนอาจจะใช้แล้วชอบแต่สำหรับตัวชิเองแล้วชิใช้ไม่ชอบคิดว่าคนผิวมันน่าจะใช้แล้วเวิร์กกว่าคนผิวแห้งนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนหายข้องใจกันแล้วว่าตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้เห็นผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้แล้วคิดว่ามันเวิร์กแต่สำหรับชิอาจจะไม่เวิร์กหรือว่าบางอย่างชิใช้แล้วเวิร์กเพื่อนๆอาจจะใช้แล้วไม่เวิร์กยังไงก็เอารีวิวนี้ไปชั่งน้ำหนักดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดใครชอบกดไลค์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ